ขณะที่ทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกถึงความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณของทางกระทรวงมหาดไทยที่เพิ่มขึ้นกว่า 25,000 ล้านบาทนะคะบอกว่าจะมีการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมให้มีความชัดเจนถึงเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณที่เสนอไปค่ะซึ่งทางสภาจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ต้องชี้แจงนะตั้งงบประมาณไปก็ต้องชี้แจงทางสภานะว่าจะตั้งไปอย่างไรจะใช้ทำอะไรอย่างไรนะมีสอดคล้องยุทธศาสตร์อย่างไรตอบสนองพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ชี้แจงไปนะก็ต้องชี้แจงรายละเอียดให้ได้นะทางสภาจะมีความเห็นอย่างไรก็คณะกรรมการจะทำอย่างไรก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วนะ